ต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่เต็มที่ออกลาดตระเวนแต่ปรากฏว่าเจอกระทิงไล่ควิดใช่ครับเราต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปากช่องโคราชค่ะถูกกระทิงพุ่งเข้าชนระหว่างออกลาดตระเวนที่ยอดเขาสมอปูนฝั่งปราจีนบุรีบาดเจ็บ2นายนะคะหนึ่งในนั้นคือนายนกรศรีเรืองอาการสาหัสเลยถูกขวิดเข้าที่ขาแล้วก็ไหล่ขวาเสียเลือดมากคือเจ้าหน้าที่ก็เร่งที่สุดด้วยการเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับนะคะเพื่อนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดค่ะหนึ่งในคนลาดตระเวนเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยวินาทีที่กระทิงเข้าขวิดนะคะบอกว่ามาถึงลานสุริยันเขาสมอปูนแล้วเนี่ยกระทิงมันแอบอยู่หลังก้อนหินได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เสียงเท้าเจ้าหน้าที่เดินกระทิงตกใจก็เลยวิ่งเข้าขวิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตกลงไปในร่องน้ำกระทิงมันเข้ามาทำร้ายซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนทำให้เจ้าหน้าที่ของเรานั้นเสียชีวิตค่ะครับเขาก็พวดลงมาชนสำรวยคืออีกเจ้าที่อีกคนหนึ่งเจ็บพอเจ็บปุ๊บหัวหน้าชุดผมอะก็เลยเหมือนจะช่วยครับก็คือแบบช่วยลูกน้องครับตะโกนไล่มันตะโกนไล่นี่มันก็เลยหันมาหาหัวหน้าชุดก็เวียงหัวหน้าชุดขึ้นข้างบนแล้วก็ใช่ครับเวียงหัวหน้าชุดทั้งคนทั้งเป้ลอยขึ้นแล้วก็ตกลงพื้นแล้วก็เหมือนว่าซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ใช่ครับกระทิงก็กลับไปตั้งหลักกลับตั้งหลักทีนี้ก็เขาก็เล็งมาที่ผมผมก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อส่งเสียงให้เขาไปแล้วที่น่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมคือภรรยาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตตั้งครรภ์6 เดือนกว่าแล้วค่ะเธอทราบเรื่องคือเสียใจมากนะคะบอกว่าไม่คิดว่าสามีจะมาเสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้สิ่งที่อยากจะบอกสามีมากที่สุดก็คือไม่ต้องห่วงนะคะจะดูแลลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นกำลังใจให้พี่ภรรยานะสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ